สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction ครับอ่ะวันนี้นะครับผมก่อนเราจะไปดู EP ที่4กันนะครับผมก็เขามีการปล่อยเพลงนะครับเป็นซิงเกิลใหม่นะครับประกอบซีรีส์เรื่องแล้วแต่ดาวนะครับจริงๆมันเป็นเพลงประกอบของซีรีส์ชุดนี้เลยนะฮะคือ Star and Sky นะฮะคือแล้วแต่ดาวแล้วก็ขั้วฟ้าของผมซึ่งก็เป็นเหมือนเป็นเพลงกลางเป็นเพลงธีมหลักชื่อว่าเพลงท้องฟ้ากับแสงดาวนะฮะซึ่งเราก็จะได้ยินเพลงนี้อยู่เนืองๆตอนที่เราดูซีรีส์ไปนะ EP 1ถึง3ที่ผ่านมานะก็จะได้ยินเพลงนี้ประกอบแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยบอยสมภพร้องหรือเปล่าจริงตั้งแต่ EP แรกแล้วรู้สึกอุ๊ยบอยสมภพร้องเหรอสุดท้ายพอเห็นชื่อก็คืออึ้งมากนั่นคือหลุยส์ชนะวินร้องนะครับก็คือแบบสุดยอดมากคือเขารู้ว่าน้องหลุยเสียงดีอยู่แล้วงานแต่ก็ไม่คิดว่าน้องหลุยจะร้องได้มีความละไม้คล้ายกับบอยสมภพขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มาดู Twitter ที่น้องนิวเขาโพสต์ลงทวิตเมื่อวานนะว่าเขาบรีฟเอาไว้ว่าแบบอยากได้เพลงแบบสไตล์บอยสมภพเลยสำหรับประกอบซีรีส์ชุดนี้แต่ก็อยากได้ทุกอย่างแบบเหมือนกับบอยสมภพมาร้องเองเนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่าสุดท้ายได้น้องหลุยส์มาร้องเพลงนี้ก็มันก็อึ้งเหมือนกันว่าทำไมหลุยส์ถึงทำได้เหมือนเดะขนาดนี้ซึ่งถ้าใครฟังเนี่ยก็จะคุ้นเคยมากมันเป็นเพลงรามเดียวกับแบบที่บอยสมภพชอบแต่งบ่อยๆเวลาเราดูซีรีส์ของน้องนิวกำกับหรือพวกวงทาวาบิซาบิอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินเสียงเพลงที่รามแบบเนี้ยรู้สึกแบบมันเป็นเพลงที่คุ้นเคยมากแล้วสุดว่าโอ้โหมันดีจังเลยแล้วก็เพลงนี้ก็ปล่อยมาเมื่อคืนนี้เนาะก็ไปฟัง Spotify เรียบร้อยหมดแล้วฟังแบบฟังหลายรอบมากคือชอบมากจนตอนนี้พอฟังไปก็จับเนื้อเพลงไปก็สุดว่าเนื้อเพลงมันแบบเกี่ยวกับทั้ง2ช่วงเวลาเลยเนาะทั้งแล้วแต่ดาแล้วก็ขั้วฟ้าของผมฉันก็เลยรอดู MV แล้วสุดท้าย MV ก็มานะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันใน MV จะเป็นยังไงบ้างเขาจะเล่าเรื่องราวแบบไหนจะมีฉากไหนที่ยังไม่เห็นหรือเปล่าจะมีคัทซีนไหนที่ให้เรารอลุ้นหรือรอดูหรือเปล่าแล้วคิดว่าน่าจะมีเรื่องของฝั่งขั้วฟ้าของผมมาให้เราแซมได้เห็นด้วยนะฮะของเดี๋ยวรอไปดูพร้อมกันก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับทาง GMTV ก่อนเลยนะฮะที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับเดี๋ยวไปฟังกันครับกับท้องฟ้ากับแสงดาวครับ Star and Sky ลูกตาดังไม่มีใครบนโลกนี้ที่เกิดมาได้เจอกับรักได้ทันทีและทุกคนบนโลกนี้ต่างก็เคยต้องเสียน้ำตารู้ว่าจะกลัวแค่ไหนฉันก็กลัวไม่ต่างจากเธอเท่าไรหลุยลุคนี้คือหล่อมากจะได้เห็นในอีพีที่4ชอบตอนนี้มากพอเจอเท่านี้เขาเป็นสุขว่ามันเป็นเรื่องของพี่น้องมากกว่าเนาะเอาละอันนี้ก็เป็นพาร์ทของทางขั้วฟ้าครับไม่คิดว่าน้องมาจะหน้าตามุกมีขนาดเนี้ยเดี๋ยวต้องโดนน้องมาตกอีกแน่เลยนะฉัน
ี่ฉากใน MV นี่คือ EP 4หมดเลยปะเนี่ยฉากนี้ตอนเป็นแฟนกันแน่เลยอ่ะยังไม่มาไปเที่ยวกันต้องไปดูดาวเหนือแน่เลยอ่ะไหนอีพีไหนนี่อีพีไหนต้องอีพีจบเพราะว่าเหมือนกับไปเที่ยวเหนือกันน่ะนี่คืออะไรสปอยฉากจูบเลยไงดีจังเลยชอบอ่ะดีเพลงนี้ดีมากความหมายก็ดีแต่คือความหมายอ่ะเขาจะเปรียบความรักอ่ะคือเป็นสไตล์ของบอยสมภพเลยนะรู้สึกว่าเราฟังเพลงรักเขาเข้ามาหลายเพลงเหมือนกันเขาชอบเปรียบเกี่ยวกับภูเขาท้องฟ้ายิ่งคำว่าหิมาลัยนี่คือเขาไม่เคยมีเพลงนึงเกี่ยวกับหิมาลัยด้วยซ้ำมั้งหรือว่าเป็นการเดินผ่านภูเขาสักอย่างนึงอ่ะคุณว่ามีเพลงสไตล์นี้อยู่แล้วก็เขาก็เอาหิมาลัยมาใช้ในเนื้อเพลงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ธีมของมันคือต้องมีคำว่าดาวเหนือเนาะเพราะว่าตัวเอกของเราชื่อว่าดาวเหนือเพราะฉะนั้นขั้วฟ้าเขาจะมีคำว่า horizon อยู่แล้วคือเหมือนกับว่าสุดขอบฟ้าส่วนตัวดาวเหนือเขาจะมีคำว่า North Star คือแบบว่าเป็นดาวเหนือคอยนำทางเนาะก็แบบรู้สึกว่าเออมันก็พยายามจะเอาตัวชื่อตัวละครสองคนเนี่ยมาอยู่ในเนื้อเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็มีทะเลก็เปิดมันคาบคลื่นอะไรอย่างงี้ส่วนอีกน้องอีกคนหนึ่งที่มองมาร์กเล่นน่าชื่อ Prince มั้งจะไม่ค่อยมีความเกี่ยวเนื่องกันในชื่อของเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเท่าไหร่อะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะตีความหมายว่ายังไงแต่ตอนนี้คือรู้สึกแบบเออคอนเนื้อเพลงมันเป็นแบบเนี้ยมันค่อนข้างกับมันเข้ากับบรรยากาศในซีรีส์แล้วเข้ากับตัวชื่อของนักแสดงด้วยมันทำให้รู้สึกว่าเออมันเรียบเคียงกันไปได้อะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าความน่ารักของมันคืออะไรมั้ยคือเพลงมันไม่ได้บอกนะว่าเป็นเพลงที่สื่อถึงทะเลคาบคลื่นกับดาวเหนือหรือจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับขั้วฟ้าหรือคู่ของตัวเองอะไรเงี้ยแต่เพลงมันก็จะสื่อถึงแบบสิ่งของที่มันอยู่บนท้องฟ้าที่มันอยู่คู่กันเหมือนกับเป็นคอนเซปต์ของซีรีส์ชุดนี้เนาะคือ Star and Sky นะก็คือดาวเหนือกับขั้วฟ้าที่เป็นแบบพี่น้องคู่กันแล้วก็ดาวเหนือจะอยู่คู่กับบนฟ้าตลอดไปขณะเนี้ยดาวเหนือคู่กับขั้วฟ้าแล้วใครจะมาคู่กับขั้วฟ้าและดาวเหนือเพราะฉะนั้นคาบคลื่นก็เป็นเหมือนทะเลถูกมั้ยเวลาคนออกทะเลก็ต้องมีดาวเหนือเป็นดาวนำทางอะไรเงี้ยก็เลยชอบที่เหมือนกับว่ามันไปคล้องกับเพลงแล้วแต่ดาวก่อนหน้านี้เหมือนกันที่แบบว่าพี่แกงแต่งไว้เนาะก็คือสุว่าเขาค่อนข้างที่จะเอาเนื้อ2เพลงอ่ะมาเชื่อมกันแล้วมันมีความหมายที่มันเป็นมีนิ่งในแบบในเวเดียวกันอะไรเงี้ยก็ทำออกมาได้ดีมากแล้วชอบที่เหมือนกับแบบเพลงสไตล์ของบอยสมภพอ่ะเขาจะเป็นเพลงสไตล์ที่เหมือนกับว่าให้ความหมายในเชิงของความหวังรู้สึกว่ามันแบบตั้งแต่สมัยนู้นแล้วว่า Love Sick the Series อ่ะมันจะเป็นเพลงโทนนี้ตลอดรู้สึกว่ามันทำให้รู้สึกว่าเราดึงเราไปสู่บรรยากาศเก่าๆของธีมรักแบบนี้รู้สึกว่ามันฟังแล้วมันก็อบอุ่นหัวใจเพลงที่เปรียบเทียบว่าถึงเธอจะเป็นอะไรฉันก็จะเป็นสิ่งที่คู่กับเธอเนาะเธอจะเป็นทะเลฉันจะเป็นผืนทรายเธอจะเป็นท้องฟ้าฉันจะเป็นดาวเหนือที่คอยนำทางคือแบบโอ้เพราะก็เป็นเพลงของความหวังนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยคู่ของดาวเหนือกับตัวคลื่นเนี่ยดาวเหนือเขาก็รอวันที่จะได้คบกับคลื่นเนาะเขาก็มีความหวังวันนั้นแต่ละวันที่เขาเฝ้าแอบชอบอย่างเงี้ยเช่นกันคลื่นก็เหมือนกับว่าเขาก็เฝ้าแอบชอบดาวเหนือมาเหมือนกันแล้ววันนั้นก็สุดท้ายคือรอวันที่ทั้งสองคนจะได้มาบรรจบกันหรือได้คบกันเช่นกันขั้วฟ้าเขาก็ตัดพ้อตัวเองว่าเขาจะไม่มีทางมีคู่หรอกนู่นนี่นั่นเนาะว่าไม่เขาคงไม่เจอใครอีกแล้วสุดท้ายเขาก็ไปเจอคนคนหนึ่งที่จะเป็นคู่กับเขาอย่างเงี้ยจะสุดภูเขาสุดล่าฟ้าเขียวเขาก็จะไปตามหาถ้าเขายังเชื่อว่ามีความรักอยู่แต่งเพลงดีอะรู้สึกว่าเพลงความหมายตรงกับชื่อเรื่องไม่พอมันยังเหมือนกับเรียบเรียงความรู้สึกของคนดูให้มันแบบต่อเนื่องไปในทุก
ต่อเนื่องเป็นในแต่ละตอนได้แล้วรู้สึกว่าเป็นเพลงที่สามารถใช้ได้กับทั้งสองซีรีส์เลยจะทั่วฟ้าหรือว่าจะดาวเหนือมันก็ได้หมดเลยแต่เก่งชอบและชอบความมีสปอยซีรีส์ด้วยนะคือแบบมีสปอยซีรีส์ก็คือภาพที่เราเห็นใน MV เนี่ยก็ได้จะไปโผล่ในซีรีส์โผล่ในแล้วแต่ก็น่าจะโผล่ในแล้วแต่ดาว EP ที่4เนาะแล้วก็บางส่วนก็น่าจะเป็นแบบช่วงที่เขาไปเที่ยวบนดอยกันก็น่าจะแบบมีซีนที่อยู่ในช่วงสัก EP ปลายๆมั้ยเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับแบบมีฉากจูบกันแล้วอะไรเงี้ยก็มีการสปอยฉากจูบให้เราดูนิดหน่อยเช่นการเป็นสปอยซีรีส์ของขั้วฟ้าด้วยซึ่งเทรลเลอร์ยังไม่มานะฮะแต่ไปสปอยซีรีส์ขั้วฟ้าแล้วนะฮะด้วยฉากเหมือนกับแบบก็น่าจะเป็นการพบกันของคุณหมอที่ไปดูแลผู้ป่วยบนดอยนะครับผมกับอาจารย์ที่ไปสอนบนดอยหรือเปล่าอ่ะก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวปรินซ์กับขั้วฟ้าแล้วก็มีแบบฉากเลิฟแล้วก็มีฉากน่ารักที่เราเห็นนะครับก็ถือเป็นสปอยฉากบางฉากในซีรีส์ขั้วฟ้าอย่างนึงคือสปอยฉากจูบไปเลยจ้ะสปอยนำไปเลยจ้ะที่จะจูบกันบนดอยนะจ๊ะเออแล้วก็ความ MV คือเจ๋งอ่ะคือแบบถ่ายที่ทะเลมุมนึงซึ่งเป็นวิวของแล้วแต่ดาวแล้วก็ไปถ่ายบนดอยอีกมุมนึงซึ่งเป็นวิวของขั้วฟ้าของผมสุดแบบเออแล้วเหมือนกับหลุยยืนอยู่สองที่มันแบบสุดดูดีมากแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องเนี้ยขั้วฟ้าของผมมาไปถ่ายที่เชียงใหม่หรือเปล่าห้วยกุบกับแม่แตงอ่ะเพราะว่าตอนปลายปีที่แล้วไปเที่ยวเชียงใหม่มาช่วงก่อนคริสต์มาสอ่ะแล้วก็ที่พักเขาบอกว่ามีซีรีส์วายมาถ่ายตอนนั้นคิดว่าซีรีส์วายจะมาถ่ายบนดอยก็นึกออกแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวคือขั้วฟ้าของผมโอ้ก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่โคโลเคชันนั้นหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องรอดูตอนที่ซีรีส์ออนแล้วมีโลเคชันด้านหลังมันจะเป็นห้วยกุบกับแม่แตงอ่ะนะใช่อ่ะตอนนี้มาชมน้องหลุยส์บ้างหลุยส์ร้องดีมากเมื่อคืนฟังกี่ทีก็เหมือนแบบเขาร้องดีจนเหมือนจะเป็นเสียงบอยสมภพอยู่แล้วอ่ะเออแต่เขาจะมีความเอกลักษณ์ที่ต่างกันอยู่ถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยถ้าบอยสมภพจะไม่ได้ร้องเพลงแล้วเนี่ยเอาหลุยส์ไปแทนบอยสมภพได้เลยน่าจะเป็นแบบซูเปอร์โคเวอร์ที่เหมือนกับว่าโคตรเหมือนอะไรเงี้ยเออเป็นแบบมิลเลอร์เกรด A อะไรเงี้ยเออคือแบบเป็นเสียงที่เหมือนกันคล้ายๆกันมากแล้วแบบความหลุยส์จะมีความเสียงหวานและสูงกว่าหน่อยนึงอะไรเงี้ยอืมแล้วเขาก็ร้องมาได้ดีมากๆเลยนะรู้สึกว่าตอนแรกเรายังอึ้งเลยว่าหูแบบนี่เสียงหลุยส์หรอเคยฟังหลุยส์ครั้งแรกก็แค่ปลาบนฟ้าถูกไหมก็แบบไม่เคยได้ยินเพลงแบบว่าสไตล์อื่นพอมาร้องแบบนี้รู้สึกแบบโหเจ๋งอ่ะแล้วเขาก็เก็บเงียบมากเลยนะในเซฟเฮาส์เนี่ยเขาก็ปล่อยให้จุงอ่ะร้องแล้วแต่ดาวไปนะเขาก็ไม่ยอมบอกนะว่าเขาร้องเพลงท้องฟ้ากับแสงดาวเออที่ประกอบซีรีส์นี้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็เงียบเหมือนกันคุณสมโอ้กักของที่ต้องชมหลุยส์อีกอย่างคืออะไรไหมคือเพลงเนี้ยมันร้องยากมากคือเราฟังประมาณหลายรอบมากแล้วรู้สึกว่าเสียงมันมีทั้งสูงเสียงต่ำเสียงอะไรเงี้ยมันเยอะมากแล้วเพลงสไตล์ของบอยสมภพอะเป็นเพลงที่มีความแบบขึ้นสูงลงต่ำขึ้นสูงลงต่ำเยอะมากและเป็นเพลงที่ใช้ลมเยอะเพราะมันจะมีความเหมือนใช้อารมณ์อยู่ในเนื้อเพลงด้วยซึ่งแบบเราจะเห็นเลยมันมีทั้งอารมณ์แบบความสุขสดใสมีอารมณ์เสียใจเศร้าคือแบบมันมีหลายอารมณ์มากแล้วมันต้องมีความเหวี่ยงของอารมณ์ไม่พอมันต้องมีความเหวี่ยงของเสียงสูงเสียงต่ำอีกซึ่งแบบสรุปคือรู้สึกว่าแบบน้องคือรู้สึกเลยว่าหลุยส์ทำออกมาได้ดีมากๆแล้วเขาแบบคิดว่ารู้เลยว่าต้องแบบใช้เวลากับมันเยอะมากๆถึงจะร้องเพลงนี้ออกมาได้แบบดีๆอ่ะคือแบบใช้พลังเยอะมากแล้วเสียงนะคือน้องร้องมาดีมากนะแล้วมันมีความทั้งเสียงสูงนะแล้วต้องใช้ลมเยอะๆมีท่อนที่ใช้ลมเยอะๆด้วยรู้เลยว่าร้องปุ๊บนี่คือแบบแบบลมหมดปอดอะไรเงี้ยคือแบบเออเก่งอ่ะคือแบบบอกเลยนี่ตัวตายตัวแทนน้องบอยสมภพได้เลยนะคือวันไหนบอยสมภพไม่ว่างจับน้องหลุยเสียบได้เลย แต่เดี๋ยวก่อนเพลงยังเป็นของน้องบอยเนาะ แต่ถือว่าเป็นคนรอไม่ว่างจับหลุยเสียบได้คือเสียงคล้ายกันมากแต่ก็แบบมี energy หรือมีอารมณ์ในการร้องเพลงในคล้ายๆกันอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งนะครับที่จะประกอบเรื่องนี้นั่นเท่ากับว่าซีรีส์เรื่องนี้จะมีแค่2เพลงไหมแล้วแต่ดาวเนาะก็เป็นเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงกลางอีกเพลงหนึ่งก็คือแล้วแต่ดาวไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์เพลงอื่นแล้วใช่ไหมต้องรอดูถ้าไม่รู้ถ้ามีเพลงอื่นจะเป็นเพลงอะไรนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่คิดว่าเดี๋ยวขั้วฟ้าก็น่าจะมีอีกเพลงนึงเท่ากับว่าซีรีส์ชุดนี้มี3เพลงรอดูเผื่อจะมีเพลงอื่นมาเซอร์ไพรส์เราอีกเพราะแต่ที่นี้ยังไม่ได้ยินเพลงอื่นเข้ามานะฮะแต่เพราะมันยังไม่ถึงครึ่งเรื่องเลยเนาะมัน8ตอนมันเพิ่งตอนที่4เดี๋ยวรอดูสัปดาห์นี้ก่อนว่าจะเป็นยังไงอ่ะก็เอาไว้ดูครับผม EP ที่4ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับกับการเรซ EP ที่4หวังว่าเขาจะปลดล็อกให้วันเสาร์นะครับถ้าปลดล็อกวันเสาร์ได้ดูด้วยกันแน่นอนนะครับ EP ที่4แต่ถ้าไม่ปลดล็อกก็อาจจะเจอกันวันอาทิตย์หรือไม่ก็วันจันทร์นะครับผมอ่ะรอติดตามชมครับ EP ที่4เขาจะไปทะเลแล้วก็ EP ที่4เนี่ยพี่แฮมรีแอคชั่นคนเดียวนะครับผมเพราะว่ารุ่นน้องที่มารีแอคชั่นตอน EP 3ด้วยเนี่ยคือจริงๆพี่ไม่ว่างเองพี่ต้องกลับบ้านดึกมากวันศุกร์ก็เลยเกรงใจเขาก็เลยเดี๋ยว EP 4จะรีแอคคนเดียวก่อนนะฮะผมก็เป็นแบบว่าต้องมารอดูซีนดราม่ามันกำลังจะมาอืม
โอเคอ่ะเดี๋ยวไว้มาเจอกันตอน EP ที่4นะครับผมวันนี้ประมาณนี้กับ reaction เพลงซิงเกิลใหม่ของท้องฟ้ากับแสงดาวอย่าลืมไปฟังกันเยอะนะครับใน YouTube ไปฟังกันเรื่อยๆได้เลยตอนนี้ออกจากการฟังใน Spotify หรือ Streaming ก่อนมาฟังใน YouTube ก่อนปั่นยอดวิวก่อนแล้วค่อยกลับไปฟังใน Streaming ใหม่นะครับผมโอเคครับขอบคุณที่มาติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามด้วยเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่แอมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย